วัสดีครับผมจักรณัฐพลครับคลิปนี้พิเศษมากๆนะจะมาเปิดประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้เห็นการเล่นดนตรีนะครับวันนี้ผมเล่นอยู่บนเรือยอชต์ลำใหญ่มากตอนนี้อยู่กลางทะเลนะครับนี่ให้ดูบรรยากาศรอบๆโดยวันนี้นะมาทำการเล่นให้กับพี่บุรินทร์บุญวิสุทธิ์แล้วก็มีฟีเจอริ่งกับสิงโตนำโชคแล้วก็มีซานิแล้วก็มีต้องทูพีนะครับตอนนี้ลมแรงมากๆเลยเรากำลังแบบขับออกไปสู่แบบท้องทะเลนะครับก็มาขึ้นเรืออยู่ตรงที่พัทยานะครับส่วนวันนี้นะครับอุปกรณ์ก็ตอนนี้ยังไม่ได้ซาวด์เช็คกันครับนี่ก็ใช้เฮดลัดแพดเดิลบอร์ดนะแล้วก็มีตู้แอมป์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นบูธพี่ดีเจนะส่วนฝั่งเซตอัพอันอื่นก็จะแปลกประหลาดหน่อยนี่ก็เป็นชุดกองนะครับตอนนี้วงดนตรีเนี่ยก็จะยืนกันเป็นแบบฟิลแบบลักษณะที่เป็นแบบวงกลมนะครับนี่อันนี้ก็เป็นการซาวด์เช็คไปในตัวส่วนตรงนี้เป็นแล้วจะเป็นพี่ของวงของสิงโตนำโชคเอ๊ะน่าจะใช่อ๋อเป็นของเบสโอเคนี่มือคีย์บอร์ดน้องแบงค์มาซาวด์เช็คแทนนะครับจะสังเกตได้ว่าวันนี้เวทีเราแบบอลังการงานสร้างก็คือเป็นเวทีที่อยู่บนด่านฟ้าเรือนะครับเดี๋ยวให้เดินดูรอบๆ อีกอันนี้ก็มีแบบมีซานิมาด้วยนะครับนี่ครับสวัสดีครับพี่บาสครับบรรยากาศเป็นไงบ้างครับเปียกไหมวันนี้พี่ไม่น่าไม่เปียกไม่น่าเปียกใช่ไหมแล้วตอนนี้นะครับก็กำลังซาวด์เช็คนะส่วนพี่บุรินทร์นะครับก็จะยืนอยู่ตรงนู้นต้นข้างล่างเลยแต่ว่าสเปเชียลอ่ะคือคนดูเนี่ยก็จะอยู่บนเรือยอชต์เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ซาวด์เช็คกำลังทำไมค์กันอยู่เดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยผมก็จะลองกีตาร์แล้วนี่ก็ทยอยสวัสดีครับพี่เป้ครับสวัสดีครับจ๋าครับมือเบสมาแล้วโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวแบบเซตอัพแล้วก็ซาวด์เช็คก่อนเสียงมันน่าจะดังมากเลยนะลมแรงมากเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อครับทุกคนก็ซาวเช็คไปแล้วนะครับเกิดปัญหาครับไฟดับครับทุกคนก็น่าจะเป็นเรื่องของระบบไฟนะครับตอนนี้ก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือยืนไม่ได้ครับพี่วัดยืนไม่ได้เพราะว่าแบบมันโค้งเคลงมากนะครับทุกคนเดี๋ยวรอเปิดไฟจะมาแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะซาวเช็คกันอีกรอบผมก็ไม่รู้นะว่าวันนี้แบบเล่นแล้วแบบจะรอดไหมเพราะว่าแบบโอ้มันโค้งเคลงมากเลยWe'll be right back.
นี่ก็คือน้องต้นแห่งวงเอเชียเซเว่นนะครับซึ่งก็จะมาอยู่ในโชว์ของพี่สิงโตนำโชคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะชวนมาแจมเล่นกันในช่องกับกีตาร์นะแล้วก็ตอนนี้พวกเราก็ซาวเช็คกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังขับเรือนะครับเข้าไปเพื่อให้เรือยอชอีก6ลำเนี่ยได้ดูพวกเราเล่นกันสดๆกลางทะเลเลยนับว่าเป็นอะไรที่แบบเอ็กซ์คลูซีฟมากแล้วผมก็ไม่เคยมีโอกาสได้เล่นดนตรีบนกลางทะเลแบบนี้เลยเราขน PA ขนเครื่องดนตรีมาเองนะครับก็โอ้โหอิจฉาคนที่ได้ดูสดๆแบบนี้จริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการทำงานกันเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับขออภัยเรื่องเสียงด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ลมมันแรงมากจริงๆครับครับทุกคนตอนนี้ก็เราพามาในสิ่งที่ทุกคนถามในช่องมากที่สุดนะครับว่าผมเองไม่ใช่มึงอันนี้แดนเซอร์ประจำทีมงานพี่บุรินทร์นะครับขอวาร์ปหน่อยคนแรกหน่อยครับโอเคค่ะไอ้สัตว์ไม่เคยขอมือกองเลยเฮ้ยจะเย็นดิมือกองเลยไอจีฮันนี่ซิมสันนะคะ H O N D Y S I M S O N ครับเนี่ยครับไอจีดับเบิ้ลเอ็มดอทเมโลดี้ค่ะได้ครับเติมไวอีกตัวนึงครับผมมาแล้วผมอันนี้ครับ IG อะไรครับ IG ดอกกี้ดำเดี๋ยวขอเซ็นเซอร์ไว้ก่อนเดี๋ยวช่องโดนอันนี้เอาใหม่IG ดอกกี้ดำเมอร์ดอกกี้ดำเมอร์นะครับมือกองเรียงสันสวัสดิ์จุ๊บแจงจุ๊บแจงโอ้โหขอบใจซองตานมันชัดเจนเลยมาฟอลโล่กันนะคะเย้จุ๊บแจงเองจุ๊บแจงอ้วนเดี๋ยวอ้วนก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ทุกคนมาใช้บริการเรือของผมนะครับก็เรือลำนี้จริงๆแล้วเอาไว้ให้ครอบครัวใช้แต่ว่าวันนี้พี่ๆเข้ามาก็เลยแบบเปิดเรือให้เช่าถ้าแฟนๆช่องพี่จักรนะครับสนใจมาก็ขึ้นได้ฟรีเลยครับขึ้นได้ฟรีเลยเรือลำนี้ให้ขึ้นฟรีแล้วกันเพราะเป็นเรือของเองแล้วก็ถ้าอยากจะติดต่อก็ติดต่อคนนี้เลยผู้จัดการติดต่อเลยขึ้นฟรีเลือกผมเองฝากช่องพี่โตนะครับฝากช่องผมด้วยนะครับช่องพี่โตน้ำโชคนะครับก็ฝากช่องพี่จักรด้วยนะครับขอบคุณอะไรครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
โอเคครับทุกคนก็วันนี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับไม่ค่อยได้ถ่ายด้วยเท่าไหร่เพราะว่าแบบวุ่นวายมากแล้วตอนที่เล่นก็แบบเรือโครงเครงนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะสำหรับใครยังไม่เคยเล่นดนตรีบนเรือผมบอกเลยต้องนอนเยอะๆนะเพราะหนึ่งแดดแรงครับวันนี้เล่นเสร็จแบบเคลียร์มากกว่าปกติเลยนะครับแล้ววันนี้อยู่กับน้องต้นนะครับน้องต้นวงเอเชียเซเว่นนะครับแล้วก็น้องดิววันนี้น้องดิวมาแทนวงเดียวกันวงเดียวกันดิวมาแทนพี่เมย์ครับเพราะว่าพี่เมย์เป็นโควิดครับโอเคก็ผมยังปลอดภัยอยู่แล้วก็ก่อนขึ้นมาก็มีการตรวจ ATK แล้วเรียบร้อยนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับแล้วอย่าลืมครับวงเอเชียเซเว่นนะครับแวะไปฟังเพลงได้แล้วก็น้องต้นก็เล่นประจำให้พี่น้องต้นนำโชคด้วยโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ